รองคู่เอกของรายการศึกไพรานันท์ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรากิโลเมตรที่2ครับมาดูเข็มเพชรพุ่มพันม่วงหรือว่าเข็มเพชรวอไพรานันท์พบกับเพชรศักดาเพชรเจริญวิทย์ 110.8 ปอนด์นะครับตลาดหลักทรัพย์เข็มเพชรต่อ 5-4 มวยคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว2ครั้งนะครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการบุญพาปรากฏผลครับขวางครับเพชรศักดาเข็มเพชรก็พยายามรัดเจอเข่าขวาของเพชรศักดาครับวางขวาโต้ครับเข็มเพชรนี่ก็คือรองผู้เอกศึกไพรานันท์นะครับเก็บยอดค่าดูค่าชมเมื่อค่ำคืนวันอังคารที่19มกราคม59 331,500ชาวต่างชาติ81คนเป็นนัดเล็กๆของโปรโมเตอร์เชนเมืองชนครับแข้งซ้ายครับเข็มเพชรแข้งขวาได้ครับเพชรศักดาโต้ขึ้นด้วยขวาถีบซ้ายครับถีบขวาโต้ครับเข็มเพชรตีเข่าซ้ายตีขวาครับเข็มเพชรพยายามเดินเปิดเกมครับแม่ขวาซ้ายก็ยังได้ไม่ดีนักนะครับยังไม่ชัดเจนครับแทงขวาครับเพชรศักดาดึงมาแล้วก็ตีขวาตีซ้ายเข็มเพชรโต้ด้วยซ้ายคือมวยลักษณะแบบนี้นี่ต้องบอกว่ากรรมการปวดหัวครับตีขวาไปครับเข็มเพชรยังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอยู่พอๆกันครับตีซ้ายเข็มเพชรซ้ายครับซ้ายครับเข็มเพชรอย่างนี้ครับเริ่มจากแล้วครับแบบนี้เพชรศักดาป้องกันครับป้องกันอย่างเดียวมีกระทุ้งเข่าซ้ายบ้างปล่อยตัวยกนี้มา 5-4 นะครับอยู่ที่เพชรศักดาครับแข้งแรกแข้งวางซ้ายครับเข็มเพชรขวางไว้เพชรศักดาแม่ขวางดีครับตีไม่ได้ครับเข็มเพชรป้องกันครับเรื่องอะไรจะให้แทงง่ายๆครับหมดยกครับหมดยก3ขึ้นยก4ตลาดหลักทรัพย์เพชรศักดาต่อ19ตีขวาครับเดินครับถีบซ้ายไปครับเพชรศักดาประสานแข้งครับได้ซ้ายมาอีกทีนึงครับเข็มเพชรเพชรศักดาก็โต้ด้วยซ้ายทันควันครับพลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกพยายามจะขวางให้เพชรศักดาครับของชอบของเขาตีเข่าขวาครับนี่แหละครับคือลูกขวางนี่แม้ว่าจะแทงไม่ได้แต่ว่าแหมมันทรงมันสวยดูแข็งแรงเหนือกว่าเหลือเกินครับแทงคาวแต่ว่าเข็มเพชรไม่ยอมครับโต้มันทุกลูกสู้มันทุกดอกครับตีเข่าขวามาครับเจอเข่าขวาของเพชรศักดาครับเข็มเพชรไปขวาเจอขวาเพชรศักดาเข็มเพชรซ้ายเพชรศักดาซ้ายประสานแข้งครับโอ้โหแข้งขวาเจอเข่าขวาครับเป็นมวยเปิดเกมนะครับวันนี้เข็มเพชรครับเพียงแต่ว่าอ้าวโอ้โหแข้งซ้ายสวยครับตีเข่าขวาครับเข็มเพชรเพชรศักดาแทงตีเข่าขวาครับเพชรศักดาตีขวาไปครับคนละข่าวเสียบซ้ายเจอฟันศอกขวาเพชรศักดารอบจัดมากครับเพชรศักดาครับตีเข่าขวาครับเจอขวาโต้เด้งตีซ้ายพลิกมาครับมีลูกพลิกมีลูกหักลงหักเหลี่ยมนะครับเพชรศักดาครับมีศอกตีขวาเข็มเพชรโต้ด้วยขวาเพชรศักดาอันได้ซ้ายครับตีเข่าขวาไปครับเข็มเพชรพลิกมาขวาอัดได้ซ้ายครับจบชุดนี้ครับเดี๋ยวมาสร้างจังหวะชุดต่อไปถีบซ้ายไปครับก็ถือว่าแหมก็ทางด้านของเข็มเพชรได้ลูกพยายามมาครับนี่ครับเปิดเกมเข้าหาเพชรศักดาตีเข็มเพชรโต้ถีบซ้ายไว้ครับแข้งขวาของเข็มเพชรก็ตีได้ดีนะครับเตะได้ครับแล้วก็ไล่ขาไว้ครับจังหวะที่ตัวเองตีไม่ได้ครับอ
แข้งขวาไม่โดนครับแข้งขวาไปแทงเข่าซ้ายเสียบซ้ายโต้หมดยกครับหมดยก4ครับโอ้โหมันก็คู่ขี้ใกล้เคียงดูยากดูลำบากเหลือเกินครับแบบนี้ยกสุดท้ายนะครับสถานการณ์ต้องบอกว่าชิงดำครับชิงดำแบบที่ทางด้านของเจ้าเพชรศักดาได้เปรียบนะครับในสายตาเซียนมวยนะครับคะแนนไม่มีใครทราบหรอกจนกว่าจะชูมือแล้วก็มีการประกาศช่วงนี้กรรมการของลุมพินีก็ไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางด้วยครับได้รับการวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเหมือนกันครับเมื่อได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์กรรมการก็ต้องดูตัวเองครับต้องหันมามองตัวเองครับอย่ายึดมั่นถือมั่นครับความผิดพลาดด้วยการให้คะแนนด้วยสายตาแบบนี้แน่นอนครับมันเกิดขึ้นได้ครับแต่ถามว่านี่คือเสน่ห์มวยไทยไหมมันก็เป็นเสน่ห์มวยไทยครับแต่เป็นเสน่ห์ที่ทุกคนต้องการความยุติธรรมเตะขวาหลุดโอ้โหแข้งขวาวางขวามาครับทางด้านของเจ้าเข็มเพชรครับวางขวาวางซ้ายเจอแข้งซ้ายของเพชรศักดาครับนี่ครับลูกชัดเจนอยู่ที่เพชรศักดาครับคือเข็มเพชรนี่ก็เรียกว่าพยายามเดินแล้วครับลูกพยายามอยู่ที่เข็มเพชรแต่ถามว่าเพชรศักดาถอยเยอะไหมก็ไม่ได้ถอยเยอะจนน่าเกลียดนะครับไม่ใช่ปูเรงปูเรงครับเนี่ยครับบางจังหวะมีดันแทงสู้แล้วจับได้เปรียบครับเฉลียวฉลาดครับเดินครับเข็มเพชรเพชรศักดาติดเบรกด้วยการถีบเตะแล้วก็ยกบังเราจับตีขวาครับตีขวาครับเข็มเพชรโต้ด้วยซ้ายมีอนาคตทั้งคู่แหละครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเข็มเพชรภูมิพันธ์ม่วงหรือว่าเพชรศักดาเพชรเจริญวิทย์ชุดนี้ทำได้ดีครับทางด้านของเจ้าเข็มเพชรครับแต่ว่าลูกจ่าครับดูครับโอ้อาล่ะครับกระทุ้งซ้ายยัดไส้ได้สวยครับเข็มเพชรขอชัดเจนชัดเจนอีก 2-3 ดอกนี่รับรองทะลุจะอุ้ยเจอแข้งซ้ายของเจ้าเพชรศักดาเต็มชายโครงโอ้โหมวยคู่นี้เจอกันอีกครั้งก็ยังสนุกอะครับนี่เป็นครั้งที่3ของทั้งคู่แล้วครับก่อนหน้านั้นผัดแพ้ผัดชนะกันมาและสุดท้ายไม่เข้าครับเข็มเพชรครับไปหยุดครับเพชรศักดาก็ไม่เข้าต่างคนต่างชูมือครับชูมือคนเดียวไม่ได้ครับต้องให้กรรมการชูให้ครับสามท่านข้างล่างครับสินชัยรัศมีเฟื่องมนัสนิ่มมณีและก็ขวัญรัตนลังสีครับบุญพาปรากฏผลครับมีสิทธิ์แค่สับแล้วก็ชูมือครับและชูมือไปที่ในด้านของเพชรศักดาเพชรเจริญวิทย์ครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเข็มเพชรวอไพลอนันต์หรือว่าเข็มเพชรพุ่มผันม่วงไปสนุกคู่ขี้